สวัสดีค่ะพบกับกุ้งนะคะถ้าเจอกุ้งนะคะก็แน่นอนค่ะว่าต้องมีเรื่องของเกี่ยวกับแผนที่นะคะมาอัปเดตทุกคนแน่นอนเลยค่ะวันนี้ค่ะกุ้งจะมาอัปเดต product นะคะที่ชื่อว่า Maptis เนาะครั้งที่แล้วค่ะเราคุยกันไปแล้วนะคะว่าภาพรวมของ Maptis เป็นยังไงบ้างนะคะมีฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะกุ้งจะนำไฮไลท์ฟังก์ชันอีกตัวนึงนะคะที่จะมาแนะนำนะคะแล้วก็ให้ทำให้เพื่อนๆนะคะเข้าใจได้มากขึ้นนะคะฟังก์ชันที่จะแนะนำวันนี้นะคะก็คือเช็คอินเช็คเอาท์ค่ะเช็คอินเช็คเอาท์มีประโยชน์ยังไงนะคะข้อดีของเช็คอินเช็คเอาท์ค่ะทำให้เรานะคะสามารถรับรู้ได้นะคะว่าตอนนี้เรามีรีซอร์สที่อยู่ในมือเท่าไหร่เหมาะสมกับจำนวนลูกค้าหรือเปล่าหรือเรามีการจัดนะคะแพลนงานที่เหมาะสมสำหรับวันนี้พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าแล้วหรือยังนะคะอีกส่วนนึงที่สำคัญค่ะคือการที่เราเก็บข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานของเราถึงบ้านลูกค้ากี่โมงออกไปเซอร์วิสกี่โมงใช้เวลาเซอร์วิสเท่าไหร่นะคะพวกนี้ค่ะเราสามารถใช้ฟังก์ชันเช็คอินเช็คเอาท์ในการเก็บข้อมูลบน Maptis ได้อย่างง่ายดายเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าคอนเซปต์ของการเช็คอินเช็คเอาท์เป็นยังไงนะคะคอนเซปต์ก็คือเราต้องอยู่ในสถานที่นั้นเนาะเราจะสามารถกำหนดได้ด้วยนะคะบน Maptis ว่าเราจะให้รัศมีเท่าไหร่1กิโล2กิโลหรือ5กิโลนะคะเพื่อให้การเก็บข้อมูลกลับมาถูกต้องมากที่สุดนะคะนอกเหนือจากการกำหนดรัศมีได้แล้วค่ะวิธีการทำงานนะคะในฟังก์ชันนี้คือ user ค่ะสามารถเข้าไปเซิร์ชค้นหาสถานที่นะคะจากจุดที่เราตั้งต้นนะคะจนถึงจุดปลายทางที่เราอยากค้นหาสามารถเซิร์ชได้บน Maptis นะคะหลังจากที่เซิร์ชแล้วค่ะสามารถกดนำทางบน Maptis ได้ด้วยค่ะหลังจากที่เดินทางไปถึงนะคะก็ยังสามารถกดเช็คอินนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะสามารถใส่ดีเทลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรามาเซอร์วิสบ้านลูกค้านะคะอาจจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมว่าลูกค้ามีการขออะไรเพิ่มเติมหรือมีการไปดูแลระบบอื่นๆเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะก็สามารถใส่ได้นะคะทีนี้พอเช็คอินนะคะระบบก็จะจัดการในเรื่องของ time stamp ค่ะโดยระบุวันที่เวลานะคะที่ทำการเช็คอินแล้วก็ user นะคะที่ทำการเช็คอินด้วยค่ะหลังจากที่พนักงานนะคะปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยจะไปบ้านลูกค้าท่านต่อไปนะคะก็สามารถกดเช็คเอาท์นะคะอันนี้เราก็กำหนดรัศมีได้นะคะว่าจากจุดที่จะเช็คเอาท์ต้องไม่เกินกี่กิโลเมตรนะคะเป็นคอนเซปต์เดียวกับการเช็คอินค่ะจากนั้นเมื่อทำการเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วระบบก็จะเก็บ time stamp นะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งพนักงานเนาะที่ออกไปข้างนอกนะคะเขาก็สามารถกดนะคะในการที่จะเซิร์ชเพื่อจะทำการเช็คอินในบ้านลูกค้าท่านต่อไปค่ะทีนี้ในฝั่งหลังบ้านบ้างนะคะหลังบ้านนะคะก็จะมีรีพอร์ตนะคะในการมอนิเตอร์นะคะว่าตอนนี้พนักงานของเราเช็คอินไปแล้วเท่าไหร่นะคะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเป็นรีพอร์ตให้สามารถเห็นได้เลยบน Maptis ค่ะค่ะมาฟังโปรโมชั่นดีๆจาก Maptis กันบ้างนะคะช่วงนี้ค่ะ Maptis มีโปรโมชั่นใช้1ปีฟรี1เดือนที่สำคัญนะคะ Maptis ยังมีแพ็คเกจที่หลากหลายนะคะเพื่อรองรับการทำงานที่แตกต่างกันถ้าเพื่อนๆ นะคะมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกุ้งยินดีที่จะให้คำปรึกษาสามารถติดต่อกุ้งที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าไฮไลท์ฟังก์ชันอย่างเช็คอินเช็คเอาท์นะคะมีประโยชน์แล้วก็ทำงานอย่างไรบ้างนะคะครั้งหน้ากุ้งจะมีไฮไลท์ฟังก์ชันเด็ดๆอะไรเกี่ยวกับ Maptis ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามกุ้งนะคะขอบคุณค่ะ